the family buddy of your life the family และพิพิธภัณฑ์แม่ชวนสัมผัสความรักจากใจแม่ในส่งต่อรักแบบแม่ความรักของเขามันทำให้บุ๋มมีพลังในการทำอะไรยิ่งใหญ่มากเด็กคนนี้นะเขาเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้เกิดโปรเจกต์ระดับชาติหลายครั้งยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโปรเจกต์แรกคือตอนที่เห็นข่าวน้องแก้มบนรถไฟที่โดนเข็มวันชัยข่มขืนแล้วฆ่าบุ๋มหันกลับมามองเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ9ขวบชื่ออันดามันลูกเราแล้วบุ๋มหันไปมองเขาว่าแล้วฉันจะปกป้องเด็กคนนี้ยังไงนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนปี57ที่มีการล่ารายชื่อ 130,000 รายชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายตรงนั้นเพราะวันนั้นเนี่ยกฎหมายข่มขืนมาตราเนี่ยนะคะ276เนี่ยถ้าคุณข่มขืนเนี่ยนะโทษจำคุกอยู่แค่4-20ปีโทษปรับมีแค่ 8,000 ถึง 40,000 บาทเท่านั้นข่มขืนเนี่ยนะ 8,000 บาทเหรอสารภาพลดโทษกึ่งนึงเหรอเยาวชนลดอีกอ่ะ4-20ปีถ้าจำคุก4ปีออกมาแล้วอ่ะเลยมานั่งคิดเอาแล้วฉันจะทำยังไงคิดแบบง่ายๆของแม่คนหนึ่งที่สองมือแม่จะทำได้คือฉันต้องทำกฎหมายให้เข้มแข็งขึ้นลูกสาวฉันต้องโตในสังคมนี้ลูกสาวฉันต้องรอดคิดง่ายๆแค่นี้ก็เลยเริ่มมีการล่ารายชื่อเพราะการนั่งด่ากันในโลกโซเชียลอ่ะว่าข่มขืนแล้วไอ้นั่นมันเลวไอ้นั่นมันข่มขืนเท่ากับประหารมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงทางสังคมวันนั้นก็เลยล่ารายชื่อตอนแรกขอ100,000รายชื่อจริงๆ25,000ก็เริ่มเปลี่ยนได้แต่ทำไมผมขอ100,000รายชื่อเพราะว่าถ้ากฎหมายต้องให้รุนแรงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าประชาชนและสังคมไม่ให้ความร่วมมือมันก็จบใช่ใช่บุ๋มก็เลยต้องการกระแสสังคมในการกดดันด้วยเพราะกฎหมายข้อนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมา33ปีแล้วผมถามว่าขอโทษ30กว่าปีอ่ะก๋วยเตี๋ยวชามนึง50สตางค์เองอ่ะตอนนี้มัน50บาทแล้วอ่ะเปลี่ยนให้ฉันหน่อยเถอะก็เลยทำจนสำเร็จอันดาเขาก็มานั่งแกะซองจดหมายที่เป็นเอกสารนะ9ขวบอ่ะเด็ก9ขวบมานั่งซองแกะซองจดหมายนั่งเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็มีพลังของผู้หญิงผู้ชายอีกเยอะแยะมากมายที่มาที่บ้านผมมานั่งพิมพ์รายชื่อกันทั้งวันทั้งคืนเดือนนึงเต็มๆจนเรารวบรวมรายชื่อได้ 130,000 รายชื่อจนปี58เนี่ยกฎหมายออกมาใหม่เปลี่ยนโทษจำคุกยังเป็น 4-20 ปีอยู่เหมือนเดิมแต่ปรับเนี่ยเปลี่ยนเป็นจาก 8,000 ถึง 40,000 เป็น 80,000 ถึง 400,000 บาทแล้วก็ยกเลิกยกเว้นอายุ13ปีที่ดูว่าเอ้ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าอะไรดึงข้อนั้นออกที่อาจจะเป็นข้ออ้างได้ก็เลยกลายเป็นว่านั่นคือบ่อพลังของบุ๋มครั้งแรกทีนี้ก็ยังมามองในข้อกฎหมายข้อนั้นอีกว่าทำไมมันยังอยู่แค่4-20ปีเปลี่ยนไม่ได้จริงๆหรอเขาก็มีนักกฎหมายคนหนึ่งในไทยมาบอกบุ๋มว่าอ๋อมันเป็นกฎหมายสากลบุ๋มบินไปเจนีวาเลยโหไปคุยกับทาง UN เลยนักกฎหมายระดับโลกเลยครับบินไปเองเข้าประชุมเอง8ประชุมเลยครับเพื่อถามว่าไอ้4-20ปีเนี่ยจริงไหมเขาบอกมันแล้วแต่ละประเทศกฎหมายประเทศใครประเทศมันคุณจะระบุเท่าไหร่มันเกี่ยวมันโอเคอาจจะดูหลักสากลมาเป็นหลักแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสภาวะการของแต่ละประเทศ4วันผ่านไปสำหรับการประชุมวันสุดท้ายโทรหาลูกอันดาแม่จะกลับจากสวิตแล้วนะเอาอะไรป่ะลูกเอาแม่ไปไหนอ่ะลูกไม่ได้รู้เลยมาไม่สนผมเลยอ่ะแม่ต้องอ่อนแรงพลังฉันเนี่ยมันถามเนี่ยเอาแม่ไปไหนอ่ะดีนะไม่สองสีเลยแม่อยู่แม่อยู่เจนีวามา3วันกว่าจะ4วันแล้วลูกแม่หายจากบ้านไม่ได้สนใจแม่เลยอ่ะจ้ะนางคงไม่มีปัญหาเลยชื่นใจเนาะเออใช่ยังลูกได้ดีมากทำเพื่อนางจะตายหันมาแม่อยู่ไหนอะแต่นางซื่อมากเลยนะใช่นางก็ตรงตอบตรงๆอะนะเออเราก็โอเคกลับมาเราก็เลยไฟต่อก็โดยการที่เปลี่ยนจากหลังจากนั้นก็มีการยกเลิกอภัยโทษในเมื่อถ้าเป็น 4-20 ปีเราไม่ได้ไปเพิ่มโทษเขาเมื่อศาลตัดสินเท่าไหร่ก็ให้เป็นเท่านั้นแต่4-20ปีนั่นหมายถึงว่าจะไม่มีการอภัยโทษสำหรับนักโทษข่มขืน5ประเภทข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงใช้มือใช้ปืนจ่อมีดใช้ปืนจ่อคอ
ข่มขืนเยาวชนข่มขืนคนในสันดานและข่มขืนซ้ํานักโทษข่มขืน5ประเภทจะไม่มีการยกเลิกอภัยโทษเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่เราทําในปีถัดมาและสําเร็จแล้วดังนั้นจะ4ถึง20ปีก็อยู่ไป4ถึง20ปีแต่จะไม่มีการยกเลิกและอภัยโทษบุ๋มก็โดนอีกโอ้โหโดนเรียกไปเสร็จงานเสวนายักษ์ใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกฎหมายเลยนะคณะนิติเลยนะแล้วก็ด่าบุ๋มทำไมทุกคนชอบด่าบุ๋มนะบอกว่าบุ๋มก้าวล่วงพระราชอำนาจบุ๋มบอกเดี๋ยวก่อนถ้าคุณใช้คำนี้เนี่ยกับการขอยกเลิกอภัยโทษเนี่ยนะเพื่อไม่มีการยกแล้วก้าวล่วงกับพระราชอำนาจคุณกรุณาไปเรียนกฎหมาย101ใหม่เพื่อคุณจะได้รู้ขั้นตอนว่าจริงๆแล้วการขอยกเลิกอภัยโทษเนี่ยมันไม่ได้แตะพระราชอำนาจเลยนะเพราะจริงๆแล้วมันคือราชทัณฑ์มีการคัดรายชื่อต่างหากนักโทษชั้นดีว่าใครจะโดนถูกคัดเลือกขึ้นไปจากนั้นรายชื่อกลุ่มนี้จะถูกเสนอไปกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเสนอขึ้นไปข้างบนมันคือการตัดตอนตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้ไปแตะกับพระราชอำนาจเลยนั่นคือพระเมตตาของพระองค์ท่านที่จะให้ต่างหากคนละแบบกัน101ครับผมทีนี้อีกเรื่องนึงเขาก็บอกว่าก็เลิฟซีนดารานั่นแหละต้องลดเลิฟซีนดาราภาพของดาราอย่างนั้นอย่างนี้มึงบอกขอโทษนะถ้าคุณดูละครจริงๆนะคุณจะรู้เลยนะว่าละครสอนให้รู้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉันเนี่ยเล่นร้ายเป็นตัวร้ายมาโดยตลอดขอโทษมอมยาพระเอกก็แล้วอะไรก็แล้วไม่เคยได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งนะที่เป็นมาตั้งแต่แรกปี57จนถึงณปัจจุบันหรือแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ที่บอกว่าผมใส่ชุดว่ายน้ำยั่วยุกามารมณ์คุณจะให้ผมใส่ชุดนุ่งขาวของเขาไปดำน้ำเหรอคะตักกะถูกที่ถูกเวลามันก็ต้องดูถูกที่ถูกเวลาผมไม่นักดำน้ำมา20กว่าปีแล้วว่า30แล้วสิ30ปีแล้วผมดำน้ำมาน่ะผมก็ใส่ชุดว่ายน้ำของผมไปดำน้ำผมไม่ได้ใส่ไปเดินตลาดใช่ทีนี้คนก็ยังพยายามว่าคนที่มารณรงค์เรื่องพวกนี้กับใส่ชุดว่ายน้ำคุณคะต่อให้ดิฉันเดินใส่ชุดว่ายน้ำในท้องตลาดเดินข้างถนนสาทรคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาข่มขืนผมและถ้าคุณเปิดใจจริงๆนะคนที่ข่มขืนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชุดนักเรียนครับยูนิฟอร์มครับนอนอยู่บ้านครับชุดนอนธรรมดาดีๆเนี่ยแหละครับไม่ใช่ชุดว่ายน้ำสักคนศีลห้าไงไม่นอกใจไม่ไปละเมิดคนอื่นถูกไหมมันคือแต่นี่คือธรรมชาติมันก็อยู่ในศีล5ข้อหนึ่งเช่นเดียวกันแต่คุณต้องไม่ไปทำร้ายคนอื่นคือบุ๋มพยายามจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างว่าในเมื่อบุ๋มมีจุดยืนในเรื่องของการข่มขืนนะบุ๋มก็จะดูแลผู้เสียหายและเหยื่อทุกคนเป็นลูกของบุ๋มคุณต้องดูกรุ๊ปไลน์อ่ะเป็น 20-30 คนอย่างน้อยเขาต้องมีเสาหลักเขาต้องมีเสาหลักเพราะเขาเจอปัญหาที่ใหญ่ของชีวิตมาแล้วอะค่ะแต่เขาเมื่อเจอเสาหลักนะล่าสุดเป็นเคสพ่อแท้ทำกับลูกสาว2คนเลยนะให้เหตุผลว่าพ่อหน้าเหมือนเมียเก่าเด็กมีความผวาเด็กเครียดหลายๆอย่างมากแต่พ่อบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแม่บุ๋มเดี๋ยวส่งเรียนนะเขาร้องไห้แบบมันต้องยอมทนอยู่ในบ้านนั้นเพื่อให้พ่อลวนลามเพราะกลัวไม่มีเรียนมันใช่เหรอแต่ล่าสุดฉันจับพ่อเขาเข้าคุกไปแล้วฉันก็ทนไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวก็เพราะมันเริ่มไปลวนลามเด็ก1ขวบลูกของลูกใหม่กับเมียลูกของเมียใหม่อ่ะเด็ก1ขวบเองอ่ะมันเป็นนิสัยเริ่มไปอนาจารแล้วเราต้องกันไว้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยพอความเป็นแม่ของเรานอกเหนือจากลูกหลายๆคนที่เรารับมาเนี่ยผมจำได้เลยอย่างมีน้องคนหนึ่งที่สุพรรณบุรีเด็กคนนี้นะคะคุณครูเป็นคนเขียนจดหมายมาหาผมเองแล้วเหมือนธรรมะจัดสรรอะที่วันนั้นละครแคนเซิลกองพอดียกเลิกกองแล้วผมก็เลยขับรถไปหาเขาเลยสุพรรณบุรีตอนที่เดินลงจากรถนะเขาบอกว่าเด็กคนนี้นะน้องแพรวบอกว่ามันเหมือนกับหนูอ่ะกำลังอยู่ในห้องมืดตอนม.3ที่พ่อเป็นโรคไตรุนแรงแล้วเขาจะไม่ได้เรียนเขานั่งรถจากบ้านเขาสองพี่น้องเนี่ยมาเรียนในเมืองเนี่ยวันละ80กิโลทุกวันนะคะเด็กคนนี้มันสู้ชีวิตมากผมชอบเด็กสู้ชีวิตแล้วพอเขาจะไม่ได้เรียนอ่ะมันเหมือนกับเขาสอบได้ 4.00 อ่ะ
เป็นเด็กดีเป็นหัวหน้าห้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกลายว่าชีวิตเขากำลังจะดับผลก็คือวันที่ผมไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าตอนเห็นผมลงจากรถอะมันเหมือนแสงสว่างเดินมาในชีวิตเขาอะผมเดินเข้าไปเขายืนช็อกเขาผมไม่ได้บอกว่าผมจะไปใช่เขายืนช็อกตัวแข็งเลยนะแล้วเขาก็พอเราเดินเข้าไปกอดเขาแล้วเราก็ถามว่าเหนื่อยมาเยอะแล้วใช่ไหมลูกเพราะเด็กที่ต้องขับนั่งรถมา80กิโลเรียนให้เก่งทั้งที่ไม่มีตังค์จะกินข้าวเขาร้องไห้จนเสื้อผมเปียกเลยเหมือนมีคนเข้าใจเขาเนาะแล้วเหมือนมันได้ปลดปล่อยอ่ะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอ่ะเขาร้องไห้จนเสื้อผมเปียกเลยนะห่อยโฮแบบทิ้งล่างอ่ะทุกวันนี้เขาเรียนหมอรามาค่ะหมอฉุกเฉินรามาเนาะมันพอเห็นผลแล้วมันก็ภูมิใจเหมือนกันเนาะแล้วเรื่องราวเหล่านี้แบบอันดาเคยรู้ไหมว่าแม่ไปช่วยน้องเนาะรู้เลยว่าหันไปบอกเขาญาติเยอะนะเราเอามาด้วยเอามาด้วยพามาตามแล้วก็จะสอนเขาในสัจธรรมความเป็นจริงเสมอว่าณวันใดที่แม่ตายเพราะว่าบุ๋มลงพื้นที่บุ๋มไปช่วยเหลือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บุ๋มเดินทางเยอะมากแต่แม่ขอตายเพื่อประชาชนนะนี่คือคำเดียวที่บุ๋มสาบานกับตัวเองไว้วันที่บุ๋มไปกราบพระบรมรูปรัชกาลที่6ที่สวนลุมบุ๋มมองพระองค์ท่านแล้วบุ๋มก็บอกว่าถ้าหนูได้ตำแหน่งนางสาวไทยหนูจะขอถวายชีวิตนี้และจิตวิญญาณนี้เพื่อประเทศชาติและสังคมตลอดไปแล้วนั่นคือคงยังทำให้ผมได้ทำงานอยู่ในวงการนี้มา20ปีเต็มๆแต่ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะมีชีวิตได้อีกนานแค่ไหนผมได้แต่บอกลูกว่าถ้าวันใดที่แม่เป็นอะไรไปร่างแม่ก็บริจาคนะลูกนะ อย่างที่สองคือแม่ไม่ต้องมาเจาะคอหรือยื้อชีวิตเมื่อร่างมันจะไปมันก็คือต้องไปปล่อยให้แม่ไปสบายๆนะ อย่างที่สามเกียรติคุณแม่ทำไว้ให้หนูเยอะมากหนูไม่ต้องกลัวว่าหนูไม่รู้จะพูดอะไรในงานศพแม่ เปิดวิกิพีเดีย Google มันเจอเลย คิดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ว่าแม่ทำโปรเจกต์อะไรมาแล้วบ้าง ทำอะไรเพื่อประชาชนมาแล้วบ้างแล้วนางก็เลยเปิดดูแล้วนางก็ลองอ่านแล้วนางหันไปว่าแล้วละครแม่ร้อยกว่าเรื่องเนี่ยหนูต้องพูดด้วยไหมมันตลกอันดามันซื่อนะซื่อมันซื่อมากเลยซื่อจนเหมือนกวนเลยอ่ะเออใช่แต่มันซื่อน้องซื่อจริงๆใช่แล้วแบบหันมองเอาที่สบายใจไม่อยากอ่านก็อ่านไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอยากถามบุ๋มว่าแล้วอะไรเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ทำให้บุ๋มแบบรู้สึกอยากจะทำเพื่อประเทศชาติได้มากขนาดนี้อะไรที่มันอยู่ในใจบุ๋มทำให้บุ๋มรู้สึกว่าฉันจะทำทั้งชีวิตเพื่อคนอื่นเพื่อประชาชนมันเป็นคำที่ถ้าไม่มีอะไรข้างในเป็นแรงบันดาลใจลึกๆหรือว่าความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างมันจะไม่มีแรงขับดันได้ขนาดนี้เลยนะบุ๋มก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นคำที่บุ๋มพูดแม้กระทั่งตอนประกวดนางสาวไทยอ่ะที่ตอนไปประกวดนางสาวไทยถ้าใครไปดูเทปย้อนหลังอ่ะบุ๋มจะใช้คำว่าถ้าได้เป็นนางสาวไทยจะทำเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป อาจจะเป็นเพราะว่าภาพในหลวงรัชกาลที่9บุ๋มเห็นมาตั้งแต่เด็กท่านทรงงานหนักมากท่านทรงเป็นแบบอย่างของชีวิตบุ๋มหลายๆอย่างกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอยู่อย่างพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นสิ่งที่อัจฉริยะที่สุดและเป็นปรัชญาเหมือนพระพุทธเจ้าเลยอ่ะคือทางสายกลางบุ๋มก็เอาทางสายกลางทุกวันเนี้ยสังเกตดูนะคะไม่จะติดกับชื่อเสียงไม่ดีใจกับชื่อเสียงจนเกินไปและจะไม่เสียใจในวันที่ชื่อเสียงจะจากไปดังนั้นบุ๋มถึงพยายามใช้ชื่อเสียงทุกวันนี้อย่างเต็มที่ในวันที่บุ๋มยังดังอยู่เพราะมันอยู่กับเราไม่นาน
เอามาช่วยประชาชนวันก่อนที่อย่างเรื่องเคสที่พ่อข่มขืนลูกนะผมโทรไปบ้านพักฉุกเฉินอ่ะคุณลองโทรศัพท์กันก็ได้เบอร์ราชการอะไรสักอย่างหนึ่งติดยากมากแล้วคุณโทรไปแล้วคุณบอกว่าสวัสดีค่ะชื่อนี้ชื่อนี้หรือสวัสดีค่ะนี่พี่บุ๋มปรดานะอ๋อพี่บุ๋มมีอะไรให้ช่วยคะคำว่าอ๋อพี่บุ๋มเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะหรือเคยมีเคสหนึ่งที่ติดอยู่ตรงชายแดนฝั่งลาว มันมีปัญหาอะไรบางอย่างก็เลยโทรหาผู้ว่าหนองคายหน้าห้องผู้ว่าโทรส่งให้ผู้ว่าผู้ว่ารับสายอ๋อคุณบุ๋มมีอะไรช่วยครับคำว่าอ๋อคุณบุ๋มอ่ะมันมีคุณค่าในวันที่บุ๋มยังนั่งอยู่เท่านั้นนะแต่มันได้ช่วยชีวิต4คนกลับจากฝั่งนั้นกลับมาอย่างปลอดภัยบุ๋มถามหน่อยว่าบุ๋มจะใช้คำว่าอ๋อคุณบุ๋มเนี่ยได้อีกสักกี่ปีบุ๋มถึงต้องพยายามวันนี้แม้ว่างานช่วงดังเนี่ยงานในวงการบุ๋มเยอะมากนะบุ๋มมีเกือบ10รายการนะถ้าเป็นคนอื่นก็นอนอยู่บ้านแล้วนะสลบนะแต่ทำไมบุ๋มถึงช่วยและลงพื้นที่อยู่เสมอเพราะคำว่าอ๋อคุณบุ๋มเนี่ยแหละมันช่วยคนได้เยอะมากแล้วตัวอันดามันเองเนี่ยเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ความรู้สึกเนี่ยจากแม่บ้างไหมเกี่ยวกับในหลวงรอบก้าวอะไรบุ๋มไม่พูดอะไรมากค่ะแต่บุ๋มมักจะทำให้เขาเห็น อย่างตัวตอนมาเนี่ยช่วงโปรเจกต์โควิดเนี่ยที่องค์กรทำดีเราช่วยเหลือเกือบ600โรงพยาบาลรอพอสอตอหน่วยงานเกี่ยวข้องกู้ภัยทั่วประเทศ มันเป็นกลายเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มากนะคะที่องค์กรทำดีเราทำเงินส่วนตัว2.5 ล้านเอาลงเต็มที่บุ๋มนั่งแพ็คของแพ็คอะไรผลปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่อันดาเห็นคือบุ๋มไม่ได้บอกอันดาเลยนะว่าบุ๋มทำอะไรให้เขาไปนั่งดูเองสักพักหนึ่งเขาก็ค่อยนั่งลงมานั่งแล้วก็นั่งแพ็คด้วยนั่งจัดหน้ากากให้ประชาชนนั่งอะไรอย่างเงี้ยเขานั่งทำเราจะให้เขาทำเองโดยที่ไม่ต้องบอกเราต้องทำความดีเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นอย่างเช่นหน้าบ้านผมแจกข้าวทุกๆวันเสาร์หรือบางทีอาจจะมีวันอื่นมาแทรกบ้างวันจันทร์วันอะไรที่บางทีเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเห็นในไอจีแล้วบอกคุณหมอว่าไปแจกผมแจกบางที500ชุดเนี่ยมาจากไหนไม่รู้ไม่พอนะแต่เราทำจนกระทั่งเขาลงมาช่วยส่งของให้ป้ากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเห็นเพราะผมตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าถ้าแต่ละชุมชนแต่ละซอยมีบ้านที่พอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ออกมาทำแบบนี้แล้วทุกซอยทำเหมือนกันบ้านนี้วันจันทร์บ้านนี้วันเสาร์สลับกันหน่อยมันจะช่วยประคับประคองทุกชุมชนแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตทั้งประเทศมันต้องช่วยกันเนาะแต่บุ๋มจะไม่พูดไงต้องทำให้ดูบุ๋มทำให้ดูทำจนกระทั่งคนข้างบ้านจู่ๆก็สั่งไข่มาเป็นรถกระบะเพื่อมาแจกด้วยพอบุ๋มแจกข้าวไปรับไข่ต่อมันน่ารักมากอ่ะคนข้างบ้านเอาขนมมาให้มาวางร่วมกับข้าวบุ๋มอย่างเงี้ยมันกลายเป็นโปรเจกต์ที่น่ารักของซอยดิฉันค่ะ มันควรจะได้เริ่มจากทุกๆชุมชนแล้วมันเป็นรอยยิ้มที่คนรับก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขใช่ล่าสุดจากเรื่องที่เกิดขึ้นจนทุกคนเห็นนะคะว่าประเด็นข่าวใหญ่อะเนาะค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ตั้งแต่ลงพื้นที่มาเป็น10ปีผมลงพื้นที่ตลอดนะน้ำท่วมอุบลผมก็ลงนะเห็นไหมผมก็ไปของผมลุยของผมเนี่ยแต่นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่แจกของแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นประชาชนจับของแล้วจับมือบุ๋มแล้วบอกว่าคุณบุ๋มสู้ๆนะ บุ๋มก็มันดังมาก มันกลายเป็นไม่รู้ใครให้กำลังใจใครจนล่าสุดจะมีภาพนึงที่บุ๋มลงไปกราบ ลงไปกราบพี่ๆที่เป็นคนเก็บผักตกชวาเพราะทุกคน10กว่าคนที่อยู่ในเรือตะโกนมาคุณบุ๋มสู้ๆนะน่ารักนะมันเป็นนี่คือท่าประจำบุ๋มช่วงนี้เลยคือแบบมันอุ่นใจมันเป็นกำลังใจให้เราเนอะแบบเวลาแล้วบุ๋มร้องไห้เลยค่ะวันที่บุ๋มไลฟ์สด300,000กว่าใช่ๆแล้วตอนนี้ดูไป3 ล้านกว่าแล้วใช่คนดูเข้ามาดู3 ล้านกว่าแล้วมาให้กำลังใจส่งข้อความแบบเกือบแสนข้อความอ่ะแล้วบอกบุ๋มสู้ๆพอมันได้มากๆแล้วอันดามันดันมันนอนตักเลยใช่น้ำตาบุ๋มไหลแบบเห็นทุกอย่างมันเงียบนิ่งเลยไปเลยมันน้ำตาไม่ตอนแรกกะไม่ร้องให้เขารู้ให้มันไหลแต่มันไม่ไหวแล้วเพราะข้อความมันมาไอ้นี่ก็หัวมองหัวลูกจบพังนบแตกจริงๆผมไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเลยนะอีกส่วนหนึ่งที่เด็กคนนี้สร้างพลังยิ่งใหญ่ในโปรเจกต์ต่อไปของระดับประเทศคืออะไรรู้ไหม
คือวันที่ต้องไปทำวีซ่าและพาสปอร์ตให้กับเขากฎหมายไทยให้เรียกพ่อกลับมาเซ็นพร้อมกันไม่ได้เซ็นมอบอำนาจให้แม่แล้วเหรอว่าเป็นผู้ดูแลเซ็นไหมบุ๋มไม่ได้จดทะเบียนสมรสอ้าวงั้นก็ไม่ต้องใช่เรารู้ว่าไม่ต้องลูกเป็นสิทธิ์ของแม่โดยตรง 100% ปัจจุบันอันดามันนามสกุลวงผู้ดีแล้วทำไมบุ๋มยังต้องโทรเรียกพ่อเข้ามาเซ็นดีนะที่บุ๋มกับพ่อของน้องเนี่ยไม่ได้เกลียดกันโทรไปรบกวนเขาวิ่งมาให้ขอบคุณขอบคุณจริงๆแต่อีกหลายครอบครัวจะเป็นยังไงคุณคำว่าเลิกกันด้วยดีมันไม่มีจริงหรอกเพราะว่าถ้ามันดีมันไม่เลิกจริงดังนั้นครอบครัวบางครอบครัวมันมองหน้ากันไม่ติดด้วยซ้ำแล้วคุณจะให้โทรไปเพื่อมาเจอหน้ากันเนี่ยนะแล้วบางคนก็อยู่คนละจังหวัดและเยอะด้วยที่อยู่คนละจังหวัดแล้วคุณไปริดรอนสิทธิ์ของเด็กได้ยังไงในการที่ห้ามไม่ให้เขาไปเรียนเมืองนอกหรือจะไปเที่ยวเมืองนอกเปิดหูเปิดตามันเป็นสิทธิ์ของเด็กที่ควรจะได้ไปใช่เพื่ออะไรลดสิทธิของเด็กมันเสียตรงไหนล่าสุดเมื่ออาทิตย์ก่อนผมเลยไปยื่นหนังสือกับกระทรวงพม.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปเรื่องของความเท่าเทียมกันในเมื่อมันเป็นอยู่ในรัฐธรรมนูญกฎหมายมาตราที่3และมาตราที่11คุณก็ต้องช่วยดูแลประชาชนในความเท่าเทียมดังนั้นจากนี้ไปพ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยวควรจะได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกเต็มที่ครับที่ผ่านมาผมถามว่าแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครจัดการก็ไม่มีใครยื่นเรื่องแต่ระเบียบราชการเป็นระเบียบราชการเก่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจและไม่มีใครกล้าจะเปลี่ยนดังนั้นปณดาวงศ์พอดีกล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อลูกของผมจะได้ไปเมืองนอกได้อย่างสบายใจเดี๋ยวเธอเดินไปเธอจะเจอปัญหาข้างหน้าอีกเดี๋ยวเธอจะได้เปลี่ยนอีกหลายอย่างฉันเป็นนักแก้ปัญหาพี่หนูไม่นักแก้ปัญหาหนูไม่นักแก้ปัญหาคือเป็นประเภทแบบเอ้าติดเรื่องนี้ก็ทำดิแต่มันได้ผลกับคนเด็กคนอื่นแต่มันจะได้ผลจากวันนี้เป็นต้นไปกับเด็กคนอื่นๆต่อจากนี้ไปแม้ว่าบุ๋มจะตายไปแล้วก็ตามมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องลงมือทำและสิ่งนี้มันนอกเหนือจากอันดาละที่เขาจะได้มันคือเด็กคนอื่นๆที่พ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้เช่นเดียวกันมันก็ทำให้เราได้คิดการเปลี่ยนกลไกสังคมไปด้วยในตัวพลังจากเด็กคนเดียวเนาะ เห็นไหมเขาบริสุทธิ์มากอะเท่าที่ฟังอะแล้วเขาก็ใสๆแล้วก็ไม่มาจุกจิกมันทำให้บุ๋มแบบไม่มีกังวลในการออกไปทำงานนอกบ้านเลยThe family buddy of your life สนับสนุนโดยสสส.